เมื่ออาทิตย์ก่อนมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่เรดวูดศพของคน4คนหญิงวัยกลางคนและนักศึกษาพวกเขาถูกทำร้ายด้วยสิ่งมีชีวิตบางอย่างเหตุการณ์นี้ว่ากันว่าเป็นอุบัติเหตุแต่จากการเก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมแล้วเหมือนจะบอกได้ว่ามันคืออะไรถึงเวลาที่จะทำการสอบสวนใหม่อีกครั้งถูกโจมตีด้วยสิ่งมีชีวิตบางอย่างในป่าอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากบิ๊กฟุตยังไงล่ะเอาละทีมงานเตรียมตัวให้พร้อมเอาละเจ้าหน้าที่โมเจ้าหน้าที่อาร์ตพวกคุณมากันหรือยังเนี่ยฮะไหนดูสิมาตั้งนานแล้วดูสิแถวต่อเรียงหนึ่งปฏิบัติแถวต่อเรียงหนึ่งนี่มันหน้ากระดานตอนอย่างนี้นับตลอดนับหนึ่งสองดีมากดีมากเรียกว่าทุกคนมากันพร้อมแล้วสินะไหนดูซิว่าพวกคุณนั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างเนี่ยฮะไหนบอกผมซิคนแรกคุณโมสตันค่ะคุณสามารถใช้แฟกันในการยิงบิดฟุตและทำให้พวกมันนั้นติดตาบอดได้ใช่ไหมและคุณนั้นมีความสามารถในการรีโหลดกระสุนที่เร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมอ่ะส่วนคุณอาร์ตคุณว่าไงความสามารถของคุณคืออะไรอ่ะฮะของผมเนี่ยเป็นสายถึกทนผมมีเลือดมากกว่าคนอื่นเขา15 15และยังไม่พอผมเนี่ยสามารถสร้างดาเมจจากระเบิดเพิ่มจากพวกคุณน่ะตั้ง 5% เลยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะว้าวเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะผมหมาหอนไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพวกเราคือทีมงานในการล่าสิ่งเหนือธรรมชาติฉะนั้นอย่าไปกลัวคุณเป็นไรอ่ะคุณโมเอาล่ะผมต้องบอกเลยว่าพวกคุณบอกความสามารถของพวกคุณไปหมดแล้วส่วนของผมนั้นเนี่ยผมมีความสามารถในการโจมตีในอาวุธตีใกล้ที่แรงเพิ่มขึ้น 10% รวมกับปืนด้วยใช่ใช่ปืนก่อนอื่นเลยเราควรจะต้องมีปืนก่อนเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนรู้สึกมันมืดเร็วไปหน่อยว่างั้นไหมใช่แล้วกระเป๋านี่ใครเอามาวางเนี่ยฮะของก็ไม่มีเออมีแต่กระเป๋าว่างทำไมวะเฮ้ยกระสุน 9mm อ่ะเฮ้ยหมานี่ก็หอนจังเปิดประตูก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนนี่แหละคลังอาวุธของพวกเราล่ะเรียกว่าเราเนี่ยเตรียมพร้อมกันมาอย่างดีมากัน3คนมีอาวุธอยู่กระบอกเดียวถ้าจากการมองแล้วเนี่ยนะผมเอาปืนสั้นไปก็แล้วกันเก็บเฟิร์สเอดไปคนละอันด้วยนะภารกิจของเราในวันนี้เรานั้นเนี่ยจะต้องทำการตามหานะหลักฐานที่เขานั้นเนี่ยได้เจอมาเขาบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือว่าบางสิ่งเนี่ยได้ทำร้ายบุคลากร4คนแล้วผมคาดว่ามันน่าจะเป็นบิ๊กฟุตแหละนี่อะไรเนี่ยไนท์วิชั่นคาเมร่าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเก็บกับดักกันไปด้วยทุกคนนี่กล้องเนี่ยเอาไปวางดักดูพวกมันเข้าใจไหมเช็คทุกซอกทุกมุมให้ดีเผื่อว่าจะมีของหลงเหลืออยู่บ้างนะเพราะว่าผมก็ลืมไปแล้วว่าผมนั้นนี่ไงกระสุนจำไว้ว่าพวกเรานั้นเนี่ยเคยมาล่ากันก่อนหน้านี้แล้วและได้ข่าวว่าผมคิดว่าเจ้านี่เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวลูกหลานของมันเป็นตัวใหม่แน่นอนมันมีความดุร้ายที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นทีมงานของเรานั้นเนี่ยจะต้องมาจัดการอย่างรวดเร็วเสียงอะไรไหมอะไรเสียงอะไรไหมอะไรอะไรอย่างนั้นเหรอคือได้เสียงปองปกปองปกปกปองปกคุณคิดมากไปหรือเปล่าคุณอาร์ตว่าจะคิดมากไปเองเฮ้ยอย่าลืมเก็บแท็บเล็ตนะแท็บเล็ตทุกคนต้องมีเอาล่ะสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้างเนี่ยฮะดูแผนที่สิเราควรจะเดินสำรวจก่อนว่าพื้นที่แถวนี้นั้นเนี่ยมีจุดแลนด์มาร์กอะไรบ้างไปที่ถนนก่อนเลยไหนดูป้ายที่ป้ายเขาว่าไงเนี่ยฮะป้ายเขาบอกว่าไงคุณมีเชลเตอร์2เฮ้ยผมคิดว่าไปเชลเตอร์น่าสนใจไหมไปเชลเตอร์ไปฉะนั้นเราไปกันที่เชลเตอร์ก่อนตรงนี้เป็นเสียงอีกานี่ก็ร้องจังเลยน่ากลัวมากเลยอ่ะอย่าไปคิดมากพวกเรานั้นเนี่ยคือทีมงานที่ฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อทำการล่าสิ่งเหนือธรรมชาติฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวของพวกเราเกาะกลุ่มกันไว้ทุกคนเราจะไม่ตายคนเดียวเออหุยเอาละอ่ะนี่มีแบบที่ตรงนี้อีกว่ะผมขอดูแผนที่ก่อนนี่คุณเห็นจะแง่งในแมปไหมจะแง่งด้านบนน่ะเราไปที่จะแง่งด้านบนก่อนดีกว่านะผมเชื่อมั่นเลยว่านะจากทฤษฎีที่ผมได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะจะแง่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่นั่นไงเห็นไฟไหมน่ะที่ผมบอกว่าผมเห็นไฟฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นต้องมีไฟอย่างแน่นอนนี่ไงเชลเตอร์2ว่ะเอาล่ะเราคนพบเชลอุ้ยลอยอะไรนั่นเลือดหรือใบไม้ใบหญ้าคุณเช็คสิใบไม้โอเคนะเฮ้ยกระสุน7เสียงอะไรวะไหนคะกระสุน7คุณโมเก็บกระสุนสิขอนไม้ของสิแถวนี้มีที่หลบภัยเฮ้ยกระสุน9เอามาก่อนตอนนี้เหมือนฟ้าจะเริ่มสว่างแล้วนะจากตอนเมื่อกี้มันมืดตื้อเลยเอาล่ะผมคิดว่าตรงนี้ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมเราเช็คกันหมดแล้วนะค่ะใช่แล้วแถวนี้มีคนมาใช้งานอยู่โอเค
เดี๋ยวสร้างนู่นนั่นนี่เราไปกันต่ออย่าเสียเวลาเป้าหมายของเราเนี่ยนะคือหาหลักฐานแล้วก็กำจัดพวกมันถ้าสมมติเราเจอมันนะเอาละจับเป็นไหมจับเป็นผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะถ้าจับเป็นเนี่ยเราน่าจะเสียเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยหินถล่มเฮ้ยบ้าอะเฮ้ยอะไรอะไรเกินเกินไประหว่างคนนี้เราต้องระวังไปพ่วงมาแล้วปะไม่นะมันอาจจะเป็นแค่หินถล่มก็ได้นะคุณเนี่ยคิดมากไปแต่เราก็ควรระวังให้ดีเฮ้ยมีกวางเชือดมันแสงไฟเห็นบ้านเฮ้ยเดี๋ยวแหวกบ้านก่อนกวางปล่อยมันก่อนตอนนี้ผมมีเนื้ออยู่ผมมีเนื้อเอาไว้ล่อเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นอยู่อะไรเนี่ยเฮ้ยหมามยิงมันโอ้โหตกใจหมดเลยตกใจเลยไอ้หมานี่เปิดนี่ไงเชือดมันห้องน้ำมาเจอกระสุนหันมาทีหมากระโดดใส่อะไรวะเอาละตอนนี้ผมได้มาแล้วผมได้เนื้อหมาป่ามาผมคิดว่าเราน่าจะเอามาวางล่อสิ่งมีชีวิตได้นะคะเฮ้ยมีไรเฟิลอีกนะเสียอะไรอีกวะเนี่ยแป๊บนึงนะผมเช็ครอบข้างก่อนไหนคุณดูดิเอาละคุณอาร์ตคุณเอาปืนสั้นไปไหมเดี๋ยวผมจะใช้ไรเฟิลในการจัดการพวกมันละคุณนี่มีเซฟไหนไหนนี่ค่ะตู้เซฟตรงนี้ตู้เซฟอย่างนั้นเหรอเราต้องทำอะไรกับมันบ้างเนี่ยมีรหัสให้ใส่ด้วยวะใช่แล้วค่ะแล้วเราจะหารหัสกันจากไหนล่ะฮะคุณดูรอบๆสิเผื่อว่าเขาจะมีทิ้งหลักฐานอะไรเกี่ยวกับรหัสอุ้ยอุ้ยเอ้าอะไรวะไม่คุณทะลุชั้นวางออกไปได้ไงเนี่ยเออนั่นสิผมคิดว่านะในตู้เซฟมันต้องมีอะไรดีๆเนี่ยไอ้กวางตัวนี้มันน่ารำคาญมากเลยวะนี่เออล่วงมาเลยนะร้องอยู่นั่นแหละฮะเจอมั้ยไปดูซากศพกวางก่อนลงมือหัดมั้ยยังเลยค่ะตอนนี้ลองเช็คดีๆสิแถวนี้อาจจะอยู่ในห้องน้ำนี่ก็ได้นะเออคุณพี่ดูดิในห้องน้ำมีเปล่าอุ๊ยเฮ้ยถ้าผมหลบอยู่ในห้องน้ำนี่ถ้ามีตัวอะไรบุกมาเนี่ยผมก็อาจจะปลอดภัยก็ได้นะเอาล่ะเราจะไปกันที่พื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่ตันแล้วใช่มั้ยเฮ้ยฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะเขาบอกว่าพื้นที่นี้ห้ามล่าสัตว์ด้วยแต่ผมซัดกวางไปละเอาล่ะตามผมมาฝั่งตรงข้ามของเรานั้นเนี่ยมีโต๊ะเฮ้ยมีโต๊ะอยู่เห็นป่ะเออว่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วไปดูสิไม่แน่นะผมคิดว่ารหัสอ่ะอาจจะอยู่ที่โต๊ะนั่นก็ได้นะใครมันก็สรรหาเอารหัสมาวางมันอยู่แบบใกล้ๆกันเนี่ยเฮ้ยจอนอดัมทรีนี่คืออะไรเนี่ยฮะมีกระสุน9มม.โอ้ยอะไรวะน่ะต้นไม้พังเฉยโหลคุณเช็คซิรอบๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมเอากระสุน9ให้คุณก่อนเอาล่ะจากการเช็คแถวนี้ไหนดูสิพื้นที่นี้มันคืออะไรเนี่ยฮะความสูงอ๋อนี่คือต้นไม้ยักษ์อย่างนั้นเหรอโหสูงมากเลยนะผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะเพราะว่าถ้ามันมีเนี่ยมันก็น่าจะมีไปแล้วเราเนี่ยจะเดินตามทางไปต่อนะฮะไปที่ตามทางแล้วก็ลงด้านล่างตามทางไปชิดทางไปเราจะไปกันที่แคมป์กราวนะฉะนั้นตามเรามาผมคิดว่าด้านหน้าเนี่ยน่าจะมีอะไรรอคอยเราอยู่นั่นน่ะมีแคมป์อยู่โอเคมีแคมป์เหรอแคมป์เล็กๆนั่นแหละคิดว่ามันน่ามีอะไรรออยู่นะดีไม่ดีนะคืนนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะมืดแล้วเราอาจจะต้องพักแรมที่แคมป์นี้ก็ได้ใครที่มีกับดักนั้นเตรียมวางเลยว้างกับดักตามทางเดินก่อนอุ้ยมันมีคนเอาไฟแถมมาวางเบอร์เกอร์แม็กตรงนี้มีเนื้อตรงนี้มีเนื้ออะไรเจอศพอย่างนั้นเหรอคุณที่มาไหนอุ้ยคนหน้ามาไหนอุ้ยเราเจอศพนักท่องเที่ยวผู้ชายปีเตอร์เขาชื่อว่าปีเตอร์โอเคค่ะนี่แล้วเขามีมีดอยู่ข้างๆด้วยโอ้โหแล้วดูแขนเขินขาดเอ้ยเขามีอะไรอยู่อ่ะคุณดูสิอ่าไหนคุณโมเขาคุณว่าอะไรบ้างจอห์น to the water เขาจะไปที่น้ำกับจอห์นอือฮึแล้วจอห์นบอกว่าเราอ่ะจะรู้สึกดีขึ้นฉันกลัวมากเลยเขียนโดยปีเตอร์มิลส์ค่ะโอเคแสดงว่าเราเนี่ยเจอหลักฐานบางอย่างแล้วเขาไปเจออะไรบางอย่างแต่ผมเนี่ยเจอบางสิ่งฮะไหนคะเข้ามาในเต็นท์ผมเจอโค้ดว้าวเฮ้ย374เป็นสีเขียวเฮ้ยเฮ้ยน่าจะใช่ปะผมว่าน่าใช่เดี๋ยวเราวางกับดักให้ทั่วก่อนเพื่อความปลอดภัยเฮ้ยทุกคนอะไรคนนะมันมีโทรศัพท์มีแชทอยู่ตรงนี้ไหนนี่ซากโทรศัพท์แตกอยู่นี่เห็นปะใช่อู้
นี่ไงเขาบอกว่าเฮ้ยจอห์นฉันต้องการความช่วยเหลือน่ะน้องชายมันเกิดอะไรขึ้นโมนิก้าส่งความช่วยเหลืออย่างนั้นเหรอใช่ก็คือพวกเธอเลิกกันหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้ยินคุณได้ยินเสียงอะไรไหมก่อนที่คุณจะอ่านข้อความเนี่ยเราต้องเตรียมการระวังขั้นสูงสุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวพวกเรามากระจุกกันอยู่ในเต็นท์เดียวอย่างนั้นเหรอกระจายไปเราจะได้ยิงกันหลายมุมเอ้ยผมมีสองเต็นท์ไม่เป็นไรซ่อนๆกันเข้าไปหาที่หลบก่อนปิดไฟดิปิดไฟดิวะปิดไฟก่อนปิดไฟปิดไฟปิดตะเกียงที่คุณนะระวังเหยียบกับดักด้วยนะคุณดูตามพื้นให้ดีผมวางกับดักไว้เอาล่ะตอนนี้ผมจะใช้กล้องเนี่ยในการดูเพราะว่ากล้องเนี่ยมันสามารถมองในช่วงเวลากลางคืนได้ดีเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงคำรามเหมือนผมไหมใช่ได้ยินดิผมเชื่อมากเลยว่ามันคือบิ๊กฟุตอย่างแน่นอนผมจำเสียงมันได้เฮ้ยอะไรเงาอะไรดำๆเอาคุณอาร์ตคุณออกมาข้างนอกผมก็ตกใจผมก็ดูว่าเงาอะไรดำๆวะซูมได้ดูไหมฮะโอเคผมเห็นคุณสองคนนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมได้ยินเฮ้ยบิ๊กฟุตมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันเข้ามาในเต็นท์ทุกคนบ้าบอลมันหนีผมปีกมันมันทุบผมแล้วโอ้ยนี่ไงยิงเอาไรเพื่อนไปกินเอาไรเพื่อนไปกินพอพวกหยุดยิงก่อนอย่ายิงเยอะเรื่องรอไปที่กับดักกับดักอยู่ไหนวะนี่ไงมันหน้ามันนี่มานี่มันตามผมมาแล้วมาดิมันจับผมมันกระทืบผมระวังเราสู้ได้นี่ไงจังหวะนี้จ้วงมันโมน้ำวิ่งไปหามันมันวิ่งไม่ต้องห่วงมันฟูมันฟันมันหนีแล้วจังหวะนี้สักอีก1 เมตรพอทุกคนหยุดอย่าตามไปคุณนะอันตรายมันมืดเรามองไม่เห็นมันพังกับดักเราทิ้งเลยโอ้โหอันตรายมากเก็บกับดักขึ้นมาก่อนโอ้โหอันตรายสุดๆอะไรวะเนี่ยถือว่าเราสามารถจัดการมันได้ไปหน่อยนึงแต่เฮ้ยยังไม่จบอย่างงั้นเหรอคุณว่ามันจะมาอีกไหมผมว่าเป็นไปได้ที่มันจะมาอีกนะการอยู่ที่นี่มันอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะเว้ยเราอาจจะต้องกลับไปที่บ้านพักเพราะว่ามันอาจจะมีทางหนีที่ไล่เราต้องเอาข้อมูลเราต้องเอาข้อมูลจากโทรศัพท์ก่อนเนี่ยทำไงอ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวผมถ่ายอ่านเดี๋ยวไปสรุปให้ตอนนี้3746ผมจำรหัส3746ไว้3746มันเป็นมุมเขียวน่าจะเป็นอันนั้นแหละเพราะอันนั้นตู้เซฟมันมีจุดเขียวผมจำได้โอเคเราจะกลับไปที่บ้านไฟวอชทาวเวอร์นะโอเคไหมไฟวอชทาวเวอร์ใจเย็นคุณทำอะไรโมนาดูดข้อมูลดูดิโอเคเฮ้ยมาแล้วมาแน่เอาละผมวางกับดักรอเลยเผื่อมันมาผมจะยืนอยู่หน้ากับดักตรงนี้แหละถ้ามันมาแล้วก็เราจะซัดหน้ามันเฮ้ยตอนนี้ผมคิดว่าแล้วผมก็เอากับดักวางซ้ำซ้อนไปอีกอันนึงผมควรจะกลัวจะเหยียบกันเองอะดิคุณฮัทนี่ไงผมเลื่อนตัวเองซ้อนหลังคุณนี่อยู่ไงโอเคเอาละต้องระวังให้ดีนั่งรอเลยผมนั่งรอเลยวิ่งมา okay, วิ่งมา okay. รอก่อนเช้าเราค่อยออกเดินทางก็ได้ไม่รีบ ไม่รีบไม่ร้อนเฮ้ยแต่มันเริ่มสว่างแล้วนะใช่ไหมเก็บกับดักแล้ววิ่งเลยป่ะล่ะไปได้นะผมคิดว่าตอนนี้ว่าเก็บเลยไปพักก่อนสว่างแล้วใช่สว่างแล้วเอาล่ะเก็บเอาล่ะเราจะกลับไปที่ไฟวอชทาวเวอร์นะแล้วเดี๋ยวเราเปิดตู้เซฟได้ปุ๊บเราไปที่อื่นกันต่อเดี๋ยวผมจะเปิดรหัสเจ้านี่นะ3746เดี๋ยวสิใช่ไหมว้าวเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะปืนว้าวเราจะได้ปืนใหม่กันฉะนั้นเนี่ยอ่ะคุณมีใครอยากจะใช้ปืนกลนี้ไหม M4CL กระสุน5เอาไปเอาละผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะออกเดินทางกันต่อได้แล้วนะหลังจากที่เราได้ข้อมูลบางอย่างแล้วก็อย่างน้อยก็ได้หลักฐานมาบ้างนะผมคิดว่าเราควรจะไปหาของเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยหมาที่จอกเอาล่ะเราจะลงไปกันต่อนะเราจะตามทางไปเลยตามที่เรามาเราก็ไปกันต่อเลยคุณนี้ครับผมเจอกระโหลกว่ะ
หลักฐานว่าพวกมันอยู่ที่นี่โอ้โหมันโหดเหี้ยมเอาหิดอะไรขนาดนี้ไปเลยฮะเออมันเอากระดูกสันหลังทิ่มเข้าเบ้าตาไปเลยเอาล่ะผมคิดว่าเราเนี่ยมาดูป้ายซิว่าเราควรจะไปที่ไหนกันเอาล่ะผมคิดว่าเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่าเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมันค่อนข้างตันถ้าสมมติเราขึ้นไปดูข้างบนได้เนี่ยเราอาจจะเจอของบางอย่างมากกว่านะเฮ้ยเจอบ้านต้นไม้เหรอเฮ้ยถ้าสมมติเราหลบอยู่ข้างบนอย่างนั้นน่ะบิ๊กฟุตมันจะทำอะไรเราได้ไหมผมว่าไม่น่าได้นะแต่เราจะขึ้นทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยคุณเฮ้ยว่านี่คุณมากับผมนี่คิดเหมือนผมเลยคุณอาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีช่างสังเกตดีมากเลสโกเฮ้ยมันมีทางขึ้นอย่างนี้ไอ้บิ๊กฟุตมันมาไม่ได้หรอกมั้งว่าแน่ใจอย่างนั้นเหรอผมว่าเราอาจจะเก็บที่นี่ไว้เป็นที่หลบภัยที่หนึ่งนะอันนี้เป็นอาบารอนชีเฮานะฮะเป็นบ้านที่จุกทิ้งไปโอเคเก็บมานี่กระดาษโน้ตอะไรเนี่ยคุณโมไหนคุณเช็คหน่อยสิอันนี้เนี่ยคือข้อความจากโมนิก้าเขาบอกว่าเจอศพของคุณป้าอยู่ที่ข้างน้ำตกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วค่ะโอเคเรียกว่าเราได้เบาะแสมาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะผมปิดโคมไฟนะเราเนี่ยควรจะไปตามหาศพเพิ่มไหมแล้วก็สำรวจพื้นที่ไปด้วยเพราะตอนนี้เป็นเวลากลางวันอยู่เอาล่ะตอนนี้เนี่ยตอนแรกผมเนี่ยคิดว่าจะไปทางขวาเว้ยแต่ผมคิดว่าเราเนี่ยไปทางซ้ายอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าผมเห็นเหมือนมีจะแง่งตรง3แยกถ้าสมมุติเราไปพักที่นั่นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนเวลามันจะเริ่มเย็นแล้วนะใช่มันเริ่มเย็นแล้วว่ะคุณนี่เอาไงวะฉะนั้นเนี่ยเราไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยติดถนนใหญ่แล้วข้ามฝั่งไปผมเห็นเหมือนว่ามีหอคอย Watch Tower อยู่เอาล่ะโอนฮันติงทาวเวอร์นะฮะเป็นกระท่อมล่าสัตว์ตรงนี้ดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีของเลยอย่างนั้นเหรอล่ะมีไนท์วิชั่นแคมเมร่านะฮะใครยังไม่มีบ้างกล้องอันนี้ทำให้เราสามารถมองเห็นเวลาคืนได้เฮ้ยเอาล่ะเตรียมตัวทุกคนวางกับดักไว้เลยวางกับดักไว้ตรงนี้ก่อนระวังนะระวังเหยียบกับดักกันด้วยผมจะวางกับดักไว้รอบๆเลยเอาล่ะมืดแล้วมาแล้วเตรียมตัวเลยทุกคนเอาล่ะเหมือนว่าจะมีเครื่องบินหรือว่าฮอผ่านแถวนี้นะเปิดไฟไว้เลยยังไงบิ๊กฟุตมันก็จะมาหาเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะซัดหน้าพวกมันเอาละผมว่ามันน่าจะมาจากด้านหลังหอคอยของเรานะตอนเราลงไปเนี่ยต้องระวังกับดักที่เราวางกันไว้ด้วยนะ3อันน่ะทำไมมันเงียบขนาดนี้เฮ้ยได้ยินเสียงต้นไม้ป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วนี่ไงอยู่ข้างล่างเฮ้ยมันทุบหอคอยมันทุบหอคอยเดี๋ยวมันถือป้ายมาด้วยเหรอวะมันถือป้ายมาแล้วรอบเมื่อกี้อยู่หลังกระดักไว้อยู่หลังกระดักไว้มันติดกระดักจังหวะนี้ยิงมันมาดิเอาละกระดักอยู่ไหนรีโหลดไว้ผมรอบมันที่กระดักระวังผมเหยียบกระดักเองเฮ้ยไม่ใช่มันปลาเมื่อกี้ผมไม่ได้เหยียบกระดักมันปาเออมันปามาดิเออมันจับผมเออใช่ผมจะตายผมเลยยิ่งเจ็บวิ่งก่อนไม่ต้องห่วงผมสั้นหน้าไม่แล้วยิงมันล้มว่ะเดี๋ยวผมไปช่วยรอก่อนเออยิงมันมันหนีแล้วหนีไปแล้วลงกับดักนะระวังอยู่มีเฟิร์สเอดไหมเนี่ยอ่ะผมไม่มีเลยมีค่ะมีถ้ามีเฟิร์สเอดฝากช่วยคุณอาร์ตสิขอบคุณครับเอาละคุณอาร์ตลุกขึ้นมาลุกขึ้นยืนเลยแบบยืนขึ้นเลยเลือดผมเหลือ17อ่ะเมื่อกี้ผมเหลือ19อย่าบอกนะพอก่อนไหมกระสุนเหลือ3ว่ะเราต้องหาที่กับดานไหนละน่าสนใจนะตรงนี้อาจจะไม่ปลอดภัยเราอาจจะต้องเก็บของแล้วไปกันต่อเก็บกล้องไปเลยเราต้องไปกันต่อผมคิดว่าเราตามทางที่บิ๊กฟุตวิ่งไปเนี่ยอาจจะเจอพื้นที่ด้านหน้านะผมคิดว่ามันน่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ถ้าสมมติเราเจอบิ๊กฟุตเราก็ซัดหน้ามาเลยกันมาถึงโต๊ะละไหนดูซิโต๊ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีกระสุนคุณฮะกระสุนเจ็ดไรเฟิลผมใช้กระสุน5โอเคค่ะมีแค่นี้เหรอมีของแค่นี้อย่างนั้นเหรอป้าเอ้ยเราจะจัดการบิ๊กฟุตได้ไงวะเนี่ยว่าเราต้องไปกันต่อนอกจากบีฟูดแล้วเนี่ยเราต้องระวังพวกหมีกับหมาป่าด้วยนะโอเคค่ะโดนหมาป่าซัดตั้งแต่ตอนแรกมาเลยเนี่ยเริ่มสว่างแล้วทุกคนเราน่าจะปลอดภัยกันได้ในวันนี้เลี้ยวขวานี่ปุ๊บเจอแล้วมีเหมือนมีที่พักอยู่ตรงนี้อ่ะเจอแล้วน่ามีของให้เราบ้างนะมีกระเป๋าว่ะดูดิโดนแบตเตอรี่ว่ะ
มีโดรนแบตเตอรี่เก็บมามีใครเก็บแบตมีใครเก็บโดรนมาบ้างเนี่ยผมโอเคเก็บไว้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นที่กระท่อมล่าสัตว์อันนั้นจะว่าไปบิ๊กฟุตที่มันโหดร้ายเหลือเกินนะมันเคลี้ยงป้ายใส่ผมสปิวเลยเมื่อกี้เฮ้ยเอาแล้วมันเอาแล้วว่ะนี่มันเช้านะเว้ยโอ้โหนี่มันอาจจะคำรามแบบขู่แค่ขู่ก็ได้กระสุนอะไรของกระสุนลูกซองคาแบตเตอรี่เอาไว้ทำอะไรสตาร์ทรถหรือว่าเอาไว้ช็อตบิ๊กฟุตไม่รู้ว่ะไม่รู้ฮะเก็บมาก่อนแล้วกันเอาล่ะเราจะไปกันต่ออย่างรวดเร็วเราต้องหาแบบฐานที่ที่กล้องรอยกระดูกอีกแล้วมีของให้เราเว้ยเราไปเช็คแถวนี้ซิมีของไหมดูหลังรถสิไม่มีอะไรเลยโอเคเฮ้ยไอ้นี่มันขู่เก่งดีว่ะแน่จริงก็เข้ามาได้เฮ้ยใจเย็นก่อว่าเรารีบไปกันต่อดีกว่าก่อนที่มันจะมาเอาล่ะเหมือนว่าทางขวาของเรานั้นเนี่ยมันจะมีสถานที่บางอย่างให้สำรวจอยู่นะไหนดีมั้ยเฮ้ยอู้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีกาแถวนี้มันโผล่ขึ้นมาจากพุ่มไม้บ้าบอไม่นะตกใจหมดเลยเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเวอร์ฮันติ้งโอเคผมคิดว่าเราน่าจะแวะที่ดีหวังว่าจะมีของดีๆให้เราบ้างอ่ะถ้าไม่เจอเราก็วิ่งกันต่อยอดท้อไม่ยอมแพ้เอาล่ะมีกระสุน7เก็บมาก่อนละกันแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเหรอโคตรเอ้ยโคตรแห่งความเกลือไปกันเถอะไปต่อเจอหมีข้างหน้ามันขวางทางยิงมันไปก่อนวิ่งหนีไปแล้วเฮ้ยว้าอะไรเนี่ยกับดักบิ๊กฟุตมันวางกับดักได้ด้วยเหรอเฮ้ยกับดักอะไรเนี่ยจริงนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยเราสู้กับอะไรอยู่วะนั่นอะไรสิมันจะฉลาดเกินไปแล้วไปหนีกันเถอะคนนี้บอกเลยว่าต่อไปเราจะต้องระวังพื้นให้ดีเราต้องระวังให้ดีแล้วนะเมื่อกี้ที่ผมโดนโอ้โหกับดักมันโหดเหี้ยมากมันแทงเข้ามาที่แบบกลางซี่โครงผมเลยเมื่อกี้เอือเฮ้ยโอ้โหเอาละเหมือนว่าเฮ้ยเราจะเจอหมู่บ้านแฮะอันนี้ไง villageเอาล่ะนี่มีรถด้วยเราสามารถขับรถไปได้ไหมเนี่ยฮะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยถังแก๊สนัดเฮ้ยถังแก๊สเหรอไม่ใช่เก็บดิเฮ้ยเสียงเก็บไว้ถังแก๊สเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเอามาวางเพื่อจัดการเชือดพวกมันได้เออจำเฮ้ยอีกแล้วคุณดีผมจะตายเพราะกับดักเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ผมล้มละล้มแล้วล้มละมันไม่มีเฟิร์สเอทแล้วอ่ะเฮ้ยหาเฟิร์สเอทก่อนหาเฟิร์สเอทก่อนหาเฟิร์สเอทก่อนเดี๋ยวหาให้เราตะคุผมเจ็บปวดทรมานเหลือเกินผมเข้าใจคุณนี่ผมเข้าใจดิผมค่อยๆหน้ามืดผมเสียเลือดเป็นอย่างมากผมกำลังจะตายเลยไม่ช้าใจเย็นคุณนี่ฮึบไว้คุณนี่ฮึบไว้ผมบอกว่าพวกคุณนั้นจะเจอเฟิร์สเอทอย่างรวดเร็วตอนนี้เขากวักมือเรียกผมแล้วเอ้ยใจเย็นทางฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเขายืนกวักมือเรียกผมอยู่เอ้ยแป๊บนึงเอื้อคุณจะเพิ่งตายคุณต้องห้ามตายโก้เขามากวักมือเรียกผม 3-4 คนแล้วตอนนี้ตู้เซฟด้วยเอื้อไม่นะและหลังจากนั้นไม่นานทีมงานของเรานั้นก็ถูกบิ๊กฟุตไล่ฆ่าทีละคนพวกเราจะกลับมาแก้แค้นมันอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า